เดี๋ยวมาทำต้มยำปลาหมึกกุ้งกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะต้มน้ำเดือดแล้วจ้ะเราก็จะใส่เครื่องไปเลยจ้ะมีตะไคร้ด้วยจ้ะแล้วก็ข่าพริกใส่ไปเลยหอมกระเทียมโอเคนี่ก็จะเต็มหม้อแล้วพี่น้องแล้วเราก็มีเคล็ดลับความอร่อยนะคะซุปไก่ก้อนไม่ใช่ซุปก้อนรสต้มยำจ้าใส่ไปเลยจ้ะแล้วเราก็จะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงนะคะพี่น้องน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งกับปลาหมึกใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยนะจ้าเกือบเต็มหม้อเลยจ้ะระหว่างรอเดือดเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยเด้ออันเพราะว่าเดี๋ยวไอ้กุ้งกับปลาหมึกมันสุกเร็วแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ไปจ้ะใครใส่ไม่ใส่ค่อยไปรู้เด้อแต่ค่อยใส่ลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวรอเดือดจ้ะน่าทานบ่จ้ะพี่น้องสิหนวดปลาหมึกแล้วก็กุ้งตัวปิ๊กๆน่าจะได้ที่แล้วจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยต้นหอมกับผักชีโรยนิดเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกินก็โรยอีกก็ได้ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีไปอันนี้มีแต่หัวกุ้งแต่ปลาหมึกนี้แบบว่าอันนี้มากน่ากินอยู่เด้อว่าไปพี่น้องจ้ะต้มยำกุ้งปลาหมึกนะคะมีไข่ปลาหมึกยั่วๆด้วยจ้ะนี่จ้ะมีไข่ปลาหมึกด้วยเด้อเป็นตะแซ่บป่ะจ้ะนี่แล้วก็มีปลาหมึกกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ะแล้วก็มีนี่ปลาหมึกเห็นป่ะจ้ะรอทานได้เลยนะจ๊ะ